วันนี้จะมาลองรีวิวกระเป๋าให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะเห็นยี่ห้อแล้วใช่ไหมคะลุยวิตตองลุยวิตตองของเราที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นเองนะคะเปิดออกมานี่คือรุ่นไหนนี่คือ On The Go ค่ะรุ่นนี้เรียกว่า On The Go นะคะนี่ลักษณะก็เป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นกล่องๆแบบนี้ด้านนี้โอ้โหเห็นไหมมันเป็นการผสมผสานทั้งลายทั้งสีที่ลงตัวเลยทีเดียวดูชัดๆนะคะนี่เป็นGiant Monogram เห็นไหมคะด้านนี้เนี่ยที่เป็นสีเข้มหูก็จะเป็นสีนี่ Reverse Monogram ส่วนปุ๊บกลับมาอันนี้เป็น Reverse Monogram นะคะเห็นไหมแล้วก็ด้านนี้Reverse Monogram แล้วตรงนี้ลายเป็น Giant Monogram หูก็จะเป็นสีเข้มนะแล้วฝั่งนี้เห็นไหมคือมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมีรายละเอียดมีดีเทลอะค่ะเห็นไหมนะน่ะหูเห็นไหมหูเห็นไหมแล้วเดี๋ยวดูก้นนะคะตรงนี้คือเหมาะเจาะนะคะแล้วก็คิดเยอะอะรายละเอียดเขาเห็นไหมลายนี่ตรงกันเป๊ะ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 คือดีเทลเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีพลาดเลยนะคะดูข้างในนะคะถ้าจะเปิดให้ดูข้างในเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นพวกใบเสร็จพวกแคร์บุ๊กอะไรนะคะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นี่ข้างในโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีฮุกตรงนี้นะคะกลับให้ดูฮุกเนี่ยเอาไว้ติดอย่างนี้คล้ายๆ Never Full ติดไว้เพื่อจะทำให้กระเป๋าแคบล้วงเข้าไปยากหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะช่องด้านนี้2ช่องนะคะ2ช่องนี้ไว้ใส่โทรศัพท์มือถือใส่กระดาษอะไรเงี้ยใส่ใบเสร็จแล้วก็จะมีช่องซิปแบบนี้และที่เขาจะมีสายแบบนี้มานี่คะเป็นสายสะพายค่ะนี่สายสะพายขึ้นไหล่ขนาดนี้เห็นไหมถ้าจะสะพายด้านนี้รีเวิร์สออกด้านนี้คือที่อยากมารีวิวก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยออก On The Go มานะคะออกมาสักปี2ปีแล้วล่ะแต่ว่าอันนั้นน่ะจะเป็น GM เป็นไซส์ GM นะคะซึ่งค่อนข้างใหญ่มากถ้าเทียบแล้วเนี่ยใหญ่กว่าคนไทยผู้หญิงไทยตัวที่รูปร่างไม่สูงใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะคะถ้าจะหิ้วก็ต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่สูง165ขึ้นไปแต่อันนี้นะคะถ้าสูง155นั้นมันกำลังดีอะค่ะใช้แบบว่าทุกวันได้นะคะนอกจากจะสะพายแบบนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเก็บสายเข้าไปข้างในแบบนี้นะแล้วก็หิ้วขึ้นอย่างนี้ได้นี่คล้องแขนอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคล้องแขนก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับชีวิตสมัยนี้ที่เราต้องพกของเยอะแยะเลยนะคะต้องพกทั้งกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือบางคนมี2เครื่องนะคะพกขวดน้ำไว้ดื่มน้ำจะได้สุขภาพดีต้องพกถุงผ้าไว้เวลาไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะต้องพกอย่างเงี้ยโน้ตบุ๊ก iPad เนี่ยใส่ได้สบายเลยค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าก็กำลังดีไม่หนักมากนะคะหิ้วได้ทุกวันเห็นไหมคะคือมันมีรายละเอียดแต่ว่าถ้าอยากจะเทียบให้ดูกับนี่ค่ะ Never Full นี่เป็น Never Full นะคะนี่ที่คนไทยเรานะคะคนทั่วโลกคุ้นเคยรู้จัก Never Full ของ LV มานานละนะคะ Never Full นี่ก็เป็นไซส์ MM นะคะจะให้เทียบกันดูเทียบกันให้ดูว่าขนาดเขาค่อนข้างใกล้เคียงนะคะนี่ก้นกระเป๋านี่เท่ากันแต่ว่า Never Full เนี่ยปากเขาจะบานกว่านิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวเทียบให้ดูเห็นไหมคะถ้าเทียบอย่างเงี้ย Never Full จะปากบานกว่าเห็นไหมเทียบให้ดูคือขนาดใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะหิ้วได้2แบบก็คือคล้องก็ได้สะพายก็ได้เพราะเขามีสายสะพายอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะไม่ต้องซื้อนะคะมารีวิวให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้ขายค่ะเราอยากจะให้รู้จักว่าตอนนี้เทรนด์ก็เป็นยังไงถ้าคิดว่า On The Go โดยเฉพาะรุ่น MM เนี่ยไซส์ใหม่เนี่ยนะคะน่าจะเป็นกระเป๋าเทรนดี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นเทรนด์ในอนาคตอีกใบนึงอีกรุ่นนึงเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะนี่บ๊ายบาย